การดูแลเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระ
บาดของยาเสพติดค่ะ5มาตรการบริหารจัดการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดนโยบายร่วมกับคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่นี้สถานนักเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านหนักมีได้แต่กิจกรรมต่างๆโดยใช้กลยุทธ์4ต้องสองไม่ดังนี้ค่ะ1ต้องมีภาษา2ต้องมีแผนงาน3ต้องมีระบบข้อมูล4ต้องมีเครือข่ายค่ะ2ไม่1ไม่ถูกปิดข้อมูล2ไม่ไล่ออกค่ะการมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของสภานักเรียนให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและพวกคุณคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย